ดาวอะไรอย่างเงี้ยสี่สี่อันนั้นแม่อยากให้เกิดฮัลโหลหนึ่งสองสามพี่ปอนพี่ปอนเสียงด้วยฮัลโหลหนึ่งสองสามพี่ปอนเสียงเขาใช่ปะฮัลโหลหนึ่งสองเสียงเข้าเนาะค่ะค่ะก็คุณฝั่งคุณพ่อเมื่อวานนี้เนาะค่ะก็ภายใน24ชั่วโมงตามหลักของศาสนานะคะก็อย่างวันนี้เดี๋ยวเสร็จงานก็ต้องไปที่หลุมอะค่ะคือจริงๆมันต้องทำบุญต่ออีก3วันแล้วก็ทำอีกทีนึงก็คือ40วันใช่ค่ะคือเราร้องแพทคือแพทเศร้ามา2อาทิตย์ละคือมันหนักแล้วสำหรับเราทั้งเห็นที่คุณพ่อป่วยหนักใส่สายนู่นนี่นั่นคือเราหนักมาแล้วแล้ววันงานเนี่ยทุกคนก็บอกว่าพยายามอย่าร้องไห้คืออยากให้คุณพ่อหมดห่วงสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วแพทก็เลยรู้สึกว่าก็ใช่คือตอนเนี้ยวันที่คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลคือแกเหนื่อยมากแล้วแกหนักมากจริงๆมันเป็นอะไรที่เราหนักมากแล้วเราร้องไห้กันเยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันเนี้ยมันเป็นวันที่สวยทั้งทุกอย่างมันเป็นพิธีที่สวยเราจะต้องทำให้ท่านไปแบบมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วที่สุดอย่างเงี้ยแล้วเป็นวันที่ทุกคนเป็นวันรวมญาติที่ทุกคนมาเพื่อส่งท่านโดยเฉพาะเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะก่อนที่จะจากไปคือได้พูดอะไรกับเสียคุยอะไรท่านอยากกินข้าวต้มกับไข่ตุ๋นคือท่านบอกเลยป๋าเอาดีๆเลยเนี่ยป๋าบอกแบบคอแห้งเพราะแกใส่เครื่องช่วยหายใจไงคะซึ่งเรายังคิดอยู่เลยว่ามันไม่น่าจะมีวันนี้เพราะแพทย์เตรียมห้องไว้ให้แกแล้วเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็คุยกันทุกวันเนี่ยป้าจะเอาเตียงยังไงจะอยู่จะแบบจะติดกับแม่เลยไหมจะตีทะลุเลยไหมหรือยังไงแล้วก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะกับการความตั้งใจเดิมก็คืออยากพาคุณพ่อกลับบ้านใช่คือจริงๆอ่ะที่บ้านเรามีการคุยกันแล้วกับคุณพ่อว่าถ้าคุณพ่อเลิกกับฝั่งบ้านนู้นจริงๆอ่ะให้กลับมาอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคิดว่าถึงเวลาละคุณพ่อไปแฮปปี้ไปหลัดล้ามาพอละถึงเวลาก็ให้กลับมาอยู่ด้วยกันแม่เองก็จะได้ไม่เหงาป๋าเองก็จะได้ไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องขึ้นมามีการฟ้องร้องอะไรทุกอย่างมันเคลียร์ใช่คือแพทก็รักเขาเหมือนเดิมและรักเขาเท่าเดิมเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราตัดไม่ขาดอ่ะคือพ่อก็คือพ่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเขาก็คือพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแพทก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาลำบากซึ่งจริงๆก่อนที่เขาจะป่วยเขาก็แอบเหงาอ่ะแต่คือเขาไม่ได้ลำบากแต่เขาเหงาเป็นเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าครอบครัวเขาทิ้งเขาไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วยังจะมาเกรงใจครอบมาเกรงใจแพทคือเหมือนเขารู้สึกว่าเราดูแลสองคนแล้วเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขายังไหวแล้วเราก็ส่งเงินให้เขาก็เอาเงินตรงนี้ไปดูแลตัวเองก็ได้นี่ทำไมจะต้องกลับมาเป็นภาระให้เราซึ่งมันไม่ใช่ไงคะเห็นว่าป่วยจริงจริงคุณพ่อเขาว่าเหมือนแบบบอกเราว่าเขาป่วยกระซอกกระแซะเหมือนแค่เป็นความดันเบาหวานแต่จริงแล้วแกเป็นมะเร็งซึ่งตัวแกก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3แล้วก็ลามไปต่อมน้ำเหลืองตอนแกรู้ตัวนี่คือก็ตอนผ่าตัดค่ะใช่ค่ะซึ่งไปประวัติก็ไม่มีคือแพทก็ไม่เข้าใจทุกอย่างเลยว่าแกได้หาหมออย่างที่แกบอกเราหรือเปล่าที่แกมาเบิกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่คุณพ่อท่านเป็นอะไรบ้างก็คือเริ่มแรกเลยอ่ะแกหมดสติแล้วก็ตัวผอมมากน้ำหนักลงที12โลแล้วแกก็บ่นเรื่องกินข้าวไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจก็เลยตัดสินใจจะพาไปหาหมอแต่ก็มาเหมือนพี่ชายน้องชายคุณป๋าค่ะแกล้มลงซะก่อนแกล้มไปก่อนพอล้มพอเข้าโรงพยาบาลคราวนี้มันหนักไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำไส้ที่มันอยู่ดีๆมันแตกอะค่ะพอแตกลำไส้มันแตกปุ๊บอะไอของเสียไม่ว่าจะเป็นอุจจาระหรือมันทำให้ช่องท้องมันติดเชื้อก็เลยต้องมีการล้างท้องซ้ำถึง3ครั้งแล้วแผลผ่าตัดใหญ่มากลำไส้ที่ตัดไปก็ใหญ่แล้วก็ต้องเย็บลำไส้ติดกับผนังหน้าท้องซึ่งมันเป็นแผลใหญ่สำหรับคนอายุ76อะค่ะเข้าใจใช่ไหมคะซึ่งร่างใจแกสู้มากเพราะวันที่แกก่อนจะเสียโรงพยาบาลก็บอกว่าป๋าอยากอยู่กับลูกทุกคนมากเพราะเม็ดเลือดขาวมีไม่ต่ำกว่า50,000ซึ่งถ้าคนใกล้จะไปจริงๆอะจะเหลือแค่10,000
หรือไม่ถึง 20,000 ด้วยซ้ำแต่ของป๋ามันเยอะมากคือแกอยากสู้อะไรเงี้ยแต่ร่างกายแกไม่ไหวแต่ใจแกมาแล้วอะไรเงี้ยเราถึงต้องบอกคุณหมอว่าแพทอยากให้คุณหมอรักษาแบบเต็มที่เท่าที่คุณหมอจะทำได้เท่าที่โรงพยาบาลจะทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ย้ายโรงพยาบาลอะไรเงี้ยตอนที่ตรวจพบมะเร็งนี่คือไม่นานคือพอตัดลำไส้ไปใช่ไหมคะเขาเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งจริงๆแล้วมันก็ลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองประจวบกับการแผลผ่าตัดค่อนข้างใหญ่ทำให้มีการติดเชื้อคือแผลไม่แห้งสักทีใช่ไหมคะรวมกับเกล็ดต้องให้เกล็ดเลือดเพิ่มเพราะเลือดไม่แข็งตัวมีอาการบวมน้ำเพราะในเลือดไม่มีโปรตีนมีการติดเชื้อในกระแสเลือดล้างท้องประมาณ3ครั้งแล้วเหมือนร่างกายแกก็ไม่รับยาไตวาย2ครั้งจนวันที่แกจะไปก็คือหัวใจหยุดเต้น1ครั้งปั๊มขึ้นมาแล้วแพทก็คุยกับที่บ้านว่าเราจะไม่ปั๊มแล้วเพราะว่าแกเจ็บเหตุผลคุณหมอถามแพทถึงเหตุผลว่าจะให้ปั๊มหัวใจทำไมคือแพทยังไม่พร้อมที่จะเสียแกไปแต่พอจะปั๊มครั้งที่2คุณหมอก็ถามแพทซ้ำว่าตอนนี้แกเจ็บมากคือแกบอกว่าคุณลุงเจ็บมากนะคะคุณแพทอะไรเงี้ยคุณแพทให้เหตุผลคุณหมอว่าจะปั๊มขึ้นมาทำไมนึกว่าปั๊มขึ้นมาก็อาจจะไปอีกอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะให้แกไปแบบไม่เจ็บแล้วก็สบายที่สุดจริงๆคือการดูแลของแพทกับป๋ามันไม่สั้นไงคะคือเราดูแลคือเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันเพราะว่าแกอาจจะติดครอบครัวใหม่แต่ในระหว่างที่แกอยู่เราก็ส่งเสียตลอดแล้วแกก็แวะเวียนมาบ้างเราก็ดูแลตลอดเพียงแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจของทั้งครอบครัวทั้งตัวเขาเองที่จะเลือกไม่ขอกลับมาด้วยความที่เขาก็บอกว่ามันอาจจะติดเรื่องภาระของทางนู้นด้วยซึ่งเราบอกแกไปแล้วว่าถ้าแกพร้อมเนี่ยให้แกกลับมาทันทีเราขอแค่นี้เองคือที่บ้านไม่ได้มีใครติดปัญหาอะไรเลยติดแค่ว่าถ้าคุณป๋าคิดว่าคุณป๋าพร้อมที่อยากให้เราดูแลให้กลับมาทันทีนะคะเพียงแต่ว่าตัวแกเองอ่ะก็ติดเรื่องของทางครอบครัวนู้นพอแกตัดได้พอแกตัดได้แกจะกลับเนี่ยมันก็ไม่ทันซะแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่บอกกับคุณแม่ยังไงในวันแรกที่คุณพ่อเริ่มป่วยเลยค่ะเขาก็จะบอกว่าป๋าป่วยนะแม่ต้องให้อภัยแกทุกอย่างเลยนะคือเราต้องบอกก่อนว่าแกเป็นคู่กัดกันมาเกือบ35ปี40ปีเราก็แม่ป๋าป่วยนะเราจะต้องให้อภัยแม่จะต้องไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นเอาเร็วพยักหน้าสิคะยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แกบอกว่าตอบรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแม่จะต้องให้ป๋าเนี่ยหายเราจะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมานอนด้วยกันเลยตีคู่เลยไม่ต้องไปไหนกันแล้วอะไรเงี้ยแกก็ยิ้มหัวเราะจนแพทแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะเอาแกไปเยี่ยมอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจให้พาคุณแม่ไป ICU 1วันใช่เป็นวันที่คุณพ่อยังรับรู้อยู่คือเราตัดสินใจดีมากคือเราตัดสินใจเพื่อไปพ่อเห็นปุ๊บพ่อแบบว่าแกโอเคอ่ะคือแกรู้สึกว่าเหมือนแกไอห่วงที่แกมีทั้งหมดมันอยู่ตรงคำคนเนี้ยใช่เราก็รู้สึกดีละหลังจากนั้นเนี่ยค่ะคือแกก็เริ่มสุดด้วยโรคของแกเองด้วยอาการที่ไม่สามารถทำเคมีได้อะค่ะเนื่องจากว่าแกร่างกายแกยังไม่สามารถรับการทำเคมีบำบัดได้ทำให้ไอ้มะเร็งที่ลามมันก็แย่อยู่แล้วรวมถึงการฟอกไตความดันแกผิดปกติคือความดันตกอยู่ได้ด้วยยาการจะฟอกไตได้คือต้องทำให้ความดันและเลือดกลับมาเป็นปกติก่อนมันก็ต้องรอเวลาอีกพอเราฟอกไตช้าปัญหามันก็จะเกิดตามมาแบบนี้ซึ่งพอวันสุดท้ายที่ไปฝังนะคะในระหว่างที่คุณพ่อเสียมันก็ต้องทำภายใน24ชั่วโมงคือลูกทุกคนอาทุกคนก็อยู่โรงพยาบาลกันตั้งแต่9โมงจนถึง3ทุ่มแล้วก็รับนู่นนี่นั่นจนทำทุกอย่างเสร็จก็คือเช้าคืนนั้นเลยเราก็เอาเข้ามัสยิดก่อนเอาเข้ามาที่มัสยิดเพื่อที่จะมาทำพิธีของเราก่อนแล้วก็ฝังตอน 4:15 เห็นว่าเราได้ทำตามความต้องการคุณพ่อด้วยใช่ใช่การแต่งชุดเป็นศาสนาใช่ค่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่เขาตกลงกันเป็นตั้งแต่แรกแล้วว่าในเมื่อลูกสาวอยู่กับแม่เขาจะไม่ยุ่งใช่ค่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแหละมันห่างมากคือแพทย์ต้องบอกก่อนว่ามุสลิมเรามันไม่ใช่แค่แต่งชุดแล้วจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมได้มันจะต้องมีอะไรมากคือการเรียนการสอนการเข้าใจทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยคุณพ่อเขาขาดในการที่จะสอนเรามา
แต่เรากลับอยู่กับคุณแม่มากกว่ามันก็ต้องเข้าใจได้ซึ่งคุณพ่อเขาเข้าใจคือเขาแบ่งแล้วเอาพูดตรงๆคือเขาแบ่งแล้วว่าลูกชายของเขาลูกสาวของแม่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาก็ไม่ได้แม่คุณพ่อเขาออกมาตั้งแต่ตอนที่เขาหย่ากันคุณพ่อเขาเข้าใจที่บ้านแพทถึงไม่เคยมีใครบังคับว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่วันสุดท้ายในเมื่อเราทำพิธีในเป็นแบบมุสลิมเราก็ควรจะทำให้มันครบแล้วก็ทำให้มันเต็มที่และสวยที่สุดเท่าที่ลูกหลานทุกคนจะต้องทำเพราะฉะนั้นแพทก็เลยต้องให้ทุกคนทำณตอนนี้ยังค่ะแต่ในอนาคตก็อาจจะไม่แน่คือมันเป็นสิ่งที่ตัวพี่ๆเขาหวังไว้เขาขอแค่ว่าตอนนี้แม่ยังเป็นพุทธแพทจำเป็นจะต้องดูแม่แต่วันหนึ่งถ้าคุณแม่เสียให้แพทกลับมาอยู่กับพี่ๆได้ไหมคือถ้าเราไม่มีใครแล้วคือแม่เราก็ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าโอเควันนั้นเรามาคุยกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้งคุณอาแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เป็นมุสลิมเข้าใจว่าตอนนี้ที่บ้านแพทเนี่ยเป็นยังไงเขาถึงไม่เคยมาบังคับหรือไม่เคยรังเกียจเขาขอแค่ว่าเออมางานก็อยากให้สวยในแบบที่มันต้องเป็นพอจบงานหนูอยากจะไปทำอะไรหนูก็ไปวันรวมญาติหนูก็มาเจอคือที่บ้านแพทเป็นคนสบายมากแล้วเขาก็ไม่ได้เคร่งคือแต่ต้องบอกก่อนว่าบ้านแพทหัวสมัยใหม่ทุกคนก็ไม่ได้เคร่งทุกคนเข้าใจแต่เขาก็ขอเหมือนแค่ว่าตอนเนี้ยแม่แพทอะค่ะอีทุกคนจะเรียกอีหมวยยังอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจแพทต้องทำหน้าที่ลูกให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่บังคับแต่วันนึงถ้าคุณแม่เสียแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้รับรู้แล้วพี่ๆก็ขอว่าให้คุณแม่เนี่ยทำเป็นมุสลิมด้วยอีกคนหนึ่งได้ไหมแพทก็บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยคือจริงๆอ่ะคุณแม่สั่งเสียไว้ก่อนหน้านี้ว่าคุณแม่อยากเผาแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุณพ่อก็เสียไปแล้วแล้วพี่ๆก็ขอมาแพทก็ฟังพี่เนาะแพทก็บอกว่าได้ค่ะแพทไม่มีปัญหาไม่ได้ติดอะไรใช่ค่ะท่านยิ้มตลอดเวลาคือปกติถ้าเจอคนเยอะๆแกจะหงุดหงิดมากนะคะแกจะเอ้ยทำไมแต่วันนั้นเป็นวันที่แกแฮปปี้ที่แบบแฮปปี้เหมือนหนึ่งคือแกได้เจอคนเยอะแล้วเป็นคนที่แกเหมือนจะคุ้นๆกันทุกคือมันญาติอะค่ะญาติที่เจอกันมาตั้งแต่แกสาวๆตั้งแต่โหประสบอะไรกันมากันอาๆทั้งหลายแล้วแกก็เลยแฮปปี้แล้วแกไม่มีโวยวายไม่มีด่ามีแต่รอยยิ้มแล้วแพทก็เลยรู้สึกดีที่แบบมันคงหมดกันแล้วจริงๆแล้วพ่อแพทก็จะได้ไปอย่างสบายสักทีเพราะแพทเชื่ออย่างนึงที่แกติดอยู่อย่างเดียวก็คงเป็นเรื่องของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกๆแกไม่ได้ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ใช่ค่ะจริงๆเราจะต้องอ่านดอหน้าหลุมหมายถึงสวดมนต์เลยค่ะหน้าหลุม3วันทำบุญ3วันหลังจาก3วันปุ๊บ40วันทำอีกรอบนึงใช่วันนี้อะไรที่ทำให้เรายังลุกขึ้นสู้แล้วก็ยิ้มเดินหน้าคือคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะในสิ่งที่คุณพ่อเป็นแพทย์ก็ไม่สามารถห้ามมันได้แล้วเราทุกคนคือรักษาเต็มที่ยอมสละงานทุกอย่างเพื่อบินกลับมาดูเขาทุกคนยอมทิ้งงานคือทุกคนเต็มที่แล้วจริงๆไม่ได้มีใครทิ้งเขาแต่มันถึงเวลาแล้วแล้วถ้าแพทยื้อเขามากกว่านี้เขาจะยิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่แพททำให้เขาได้คือให้เขาได้ไปสบายซึ่งเขาก็ขอตลอดว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเขาอยากไปก่อนคุณแม่แพทก็ไม่รู้นะคือเขาอาจจะห่วงมากหรือว่าเขากลัวว่าคุณแม่จะต้องมารับภาระเขาคือถ้าเกิดคือคุณแม่ไปก่อนแล้วอาจจะรับไม่ได้หรือลูกๆอาจจะเคว้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่แพทไม่ได้จริงๆไม่ได้เข้มแข็งหรอกแต่แพทพยายามมองในมุมอีกมุมนึงคือมันเสียใจมันมากแล้วอะค่ะมันเสียใจทุกวันคิดถึงเขาทุกวันว่าเราขาดอะไรไปหรือเปล่าเราทำเต็มที่แล้วหรือยังนะแล้วเขาโอเคไหมเขาเจ็บมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนคนรอบข้างบอกให้แพทต้องหยุดละแพทต้องกลับมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงได้แล้วว่าตอนนี้มันจบแล้วอะไรเงี้ยแพทต้องมีสติเพราะแพทต้องดูแลคนข้างหลังอีกคือตอนนี้แพทห้ามเป็นอะไรห้ามคิดเยอะหรือว่าห้ามทำให้ตัวเอง
ดาวไปกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แพทย์แบบว่าอ๋อใช่เรายังต้องดูอีกหลายคนเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คุณพ่อไปละเราทำทุกอย่างให้ท่านอย่างเต็มที่แล้วเพราะนั้นเราควรจะกลับมาใช้ชีวิตได้แล้วค่ะแอบนิดหน่อยค่ะแต่ไม่มากคือเราก็คาดหวังว่าสักวันเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งนึงไม่ว่าจะมันในสภาพไหนหรือแบบไหนเรารู้สึกว่ามันใกล้ละเราจะได้อยู่ด้วยกันละแล้วแพทก็จะบอกตลอดว่าเออเนี่ยให้รอก่อนนะคือเขาจะห่วงแพทอ่ะเพราะแพทเป็นคนเล็กสุดแล้วเขากลัวแพทจะไม่จะอยู่คนเดียวแบบว่าไม่มีผัวพูดง่ายไม่มีผัวไม่มีลูกอะไรเงี้ยเออเขากลัวแล้วเขากลัวว่าถ้าเกิดทุกคนมีครอบครัวไปหมดแล้วแพทจะทำยังไงแล้วแม่ก็ป่วยเพราะคือเขาจะห่วงแพทที่สุดแพทก็จะบอกเขาว่าก็ถ้าห่วงก็อยู่ให้ถึงโอ้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใจก็แบบว่าแอบคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าพ่อกลับมานะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าเออให้เขารออยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรอให้เขาอุ้มหลานก่อนคือมันเป็นสิ่งที่แพทได้อยากที่สุดคืออยากให้เขาว่าอุ้มหลานอุ้มลูกเราคือตอนนี้ทุกคนอ่ะมีกันหมดแล้วอ่ะแล้วพ่อกับป๋ากับแม่ก็อวยพรกันไปหมดแล้วอ่ะแล้วทำไมจะของเราแบบไม่ทันวะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแพทอยากให้เขาเห็นเขาจะได้สบายใจว่าเฮ้ยแพทไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกำลังใจจากคนรอบข้างบ้างเข้ามาทักทวงเยอะมากน่ารักมากค่ะบางคนก็ไม่รู้เนอะเราก็เลยไม่ได้เชิญใครเพราะว่ามันเป็นแบบศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นแบบพิธีมันไม่ใช่แบบพุทธใช่ไหมทีนี้แพทก็ไม่กล้าเชิญใครเพราะเขาทำตัวไม่ถูกเพราะเขาก้าวมาในงานแล้วก็ทุกคนก็คุมอีหยาบแล้วก็แต่งตัวแบบว่าเฮ้ยทุกคนจะแล้วทุกคนก็จะมีปัญหาคือเพื่อนสนิทแพทอะที่เป็นพุทธก็จะยกมือไหว้ได้ปะวะก็ยกได้แล้วต้องเดินเข้าไปต้องก้มคานหรืออะไรคือแพทบอกปกติคือมุสลิมเราเนี่ยจริงๆไม่ได้ถือเรื่องสีถ้าเห็นในงานเนี่ยจะเห็นเลยแพทโพกเหลืองทองแต่แค่อาจจะไม่สดใสถึงขนาดแดงแป๊ดหรือว่าชมพูบรรเย็นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นลายดอกไม้คือมันเป็นพิธีที่เราอยากให้เขาไปสบายเราไม่ได้มาโศกเศร้ากันนั่นคือสาเหตุที่ทุกคนอย่าร้องไห้นะเราเห็นไหมชุดเชิ้ตสวยแต่งหน้าทาปากกันอย่างกันไปเดินแคทวอล์กนี่คือสิ่งที่เราเป็นเราแค่ไว้อะไรเฉยๆเราแค่ส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้โหทุกวันค่ะทุกวันจนเรารู้สึกแบบอุ๊ยขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคเราเข้มแข็งโดยเฉพาะคนรอบข้างมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะคือแพทย์หมายถึงพ่อตายแล้วมันดีแต่หมายถึงว่าการที่แพทได้เจอญาติอย่างที่แบบนานๆมารวมตัวกันทีอ่ะโอ้ยมันพัดอบอุ่นมากฝั่งคุณพ่อมีประมาณ25คนลูกหลานนะคะแล้วแพทก็รู้สึกแบบโอ้ยตายแล้วญาติเราเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนพอมารวมตัวกันมาแต่งอะไรเหมือนกันมาแล้วมาทำทุกคนตั้งใจมาทำเพื่อพ่อเราเหมือนกันนะโอ้แพทดีใจแทนคุณพ่อมากคุณอาพูดกับแพทว่ารู้ไหมงานคนอื่นอ่ะคนอาจจะน้อยกว่านี้แต่งานเราอ่ะคนที่มาด้วยใจเยอะมากแล้วเขามาทำเพื่อพ่อเราใช่แพทเลยแบบโอ้ยพ่อมีบุญมากพี่เบนก็ให้กำลังใจค่ะคือพี่เบนเขาก็เหมือนแบบเขาก็เสียใจอ่ะแต่เขาก็ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าพี่เบนไม่ว่างค่ะพี่เบนไปติดธุระพอดีว่าจะต้องเอารถไปรันอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเราก็เข้าใจมันเป็นเหตุฉุกเฉินที่เขาแพลนไว้แล้วว่าเขาต้องไปทำแล้วพ่อเราก็เสียแล้วเขาพยายามตีรถกลับมาให้ทันซึ่งเราก็เป็นห่วงเขาด้วยมันก็เป็นเหตุฉุกเฉินแต่คือในระหว่างทางเขาก็ไลน์หาตลอดเขาก็ไลน์มาถามว่าจะถ้าไม่ไหวให้โทรทันทีนะอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ว่าเราตอบไลน์ไม่ได้เพราะเราช็อกอยู่ในห้องไอซียูก็ไลน์หาคนรอบข้างใช่ค่ะคือเขารู้เลยว่าเราอ่ะช็อกเพราะว่าเราแบบเราโทรหาเขาไปสมมติว่าวันนี้หมอโทรมาบอกพ่อป่วยเอาแล้วอีนี่คือช็อกละเราจะไม่มีสติละอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้ว่าตอนเนี้ยแพทน่าจะไม่มีสติละเขาก็จะโทรหาคนรอบข้างใครที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะโอเคนะอ่ะจ้ะหมายถึงว่าตอนเนี้ยดูแลทุกคนเหนื่อยแพ้
ไม่แพทชอบแพทชอบให้ทุกคนมาอยู่ใกล้ๆคือเราไม่ได้จะบอกขาดความอบอุ่นก็ไม่ใช่แต่เราชอบให้ครอบครัวรักกันน่ะคือแพทรู้สึกว่าเวลาเรารักกันน่ะใครก็ทำร้ายเราไม่ได้จะไม่มีใครทำอะไรเราได้แต่ถ้าเราแตกกันเมื่อไหร่มันจะทำให้เรายิ่งเป็นจุดอ่อนแล้วแพทก็จะสอนแพทชอบให้เขาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็แพทก็จะให้เขาดูจากเราเป็นตัวอย่างคือแพทจะเป็นคนพูดน้อยมากคือแพทจะเป็นคนสอนน้องแพทน้อยคือแพทจะไม่พูดว่าทำไมไม่ทำอันนี้ทำไมถึงทำอันนี้คือแพทจะไม่พูดเลยแพทจะทำให้เขาดูและให้เขาคิดแล้วสุดท้ายเขาก็คิดได้โดยที่แพทไม่ต้องพูดใช่โอเคนะเราไม่ได้คุยกันแล้วเจนี่เป็นเจ้าบ้านผมไม่เข้าใจโคตรเจ็บฟังแบบชัดๆไม่มีตัดต่อจากปากคนบันเทิงกับคลิปจัดเต็ม Subscribe กันได้เลยที่9 The 10 Official